สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูเรื่อง adverb นะคะ adverb คืออะไรนั่นคือหน้าในภาษาไทยก็คือคำวิเศษมาดูกันว่ามันวิเศษยังไง adverb มีหน้าที่คือว่าขยาย verb ขยาย adjective แล้วก็ขยาย adverb ด้วยกันเองนะคะแต่ส่วนใหญ่หลักๆก็คือไว้ขยาย verb นี่เองแล้วมันใช้ยังไงก็คือจริง adverb ก็มีหลายอย่างก็คืออาจจะไว้ขยายบอกแล้วว่าประธานเนี่ยได้กระทำสิ่งเหล่านี้ทำอย่างไรทำที่ไหนเมื่อไหร่ในวันนี้แต่วันนี้จะมาโฟกัสกันที่ adverb of manner ซึ่งจะอธิบายว่าประธานเนี่ยมันทำกระทำสิ่งเหล่านี้อย่างไรซึ่ง adverb เหล่านี้จะมักจะลงท้ายด้วย ly นะคะเล็งได้ ly ทั้งหลายแต่จะไม่ทุกตัวนะแต่ก็ส่วนใหญ่เลยจะลงท้ายด้วย ly จะอธิบายว่าเรากระทำสิ่งเหล่านี้อย่างไรค่ะใช้ยังไงดูกัน I slowly drive ถ้าประโยคทั่วไปโดยไม่มีขยายอะไรก็คือ I drive ฉันขับใช่ไหม I drive แต่คราวนี้ขยายอยากให้ประโยคมันดูแบบมีอะไรขึ้นมานิดนึง more detail มีรายละเอียดขึ้นมาหน่อยก็ใส่คำว่า slowly เข้าไปจะอธิบายว่าเราขับอย่างไรขับอย่างไรอย่างช้าช้า I slowly drive ถ้าบอกว่าอยากขับเร็วๆล่ะ I quickly driveขับยังมีความสุข I happily drive นั่นเป็นการเติมวันนี้ไปเลยส่วนข้างหลังก็เหมือนเดิมท่ากิยามาตั้มสถานที่เวลาต่อไปเลย I slowly drive a car to Bangkok in the morning I quickly drive a car to Bangkok in the morning นี่ได้นะคะต่อมามาดูประโยคต่อไป I happily study Englishตัวนี้ก็คือขยันกันก็บอกถ้าบอกแค่ว่าฉันเรียนภาษาอังกฤษก็ I study English จะอยากจะขยายว่าแบบเฮ้ยเรียนอย่างมีความสุขจริงๆจะเรียนอย่างมีความสุขจริงเปล่าเนาะเรียนอย่างมีความสุข I happily กันนี้ไปเลย study English ดูสุดท้ายแต่อยากจะบอกว่าไอตัว adverb เนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ข้างหน้าเสมอไปนะคะมันค่อนข้างจะflexible ก็คือยืดหยุ่นได้มากกว่า adjective ถ้า adjective ก็คือมันฟิกเลยว่าเฮ้ยต้องอยู่หน้านามแล้วก็ต้องอยู่หน้านามจะมาย้ายไปอยู่ข้างหลังเป็น car race ก็ไม่ได้ต้องเป็น a race car เท่านั้นนะคะแต่อันนี้ไอ้คำ ly ทั้งหลายคือ adverb เนี่ยจะอยู่ข้างหน้าก็ได้หรือข้างหลัง verb ก็ได้หรือข้างหลังตัวที่มันขยายได้หมดแต่ก็คือแนะนำก็คือควรจะวางมันไว้ใกล้ๆตัวที่มันขยายไม่ใช่แบบหมู่วางไว้ชั้นหลังสุดเงี้ยมันถ้าประโยคมันยาวกว่านี้มี verb กันหลายตัวมันทำให้งงได้ทางนี้ดีวางใกล้ๆดีกว่าไม่หน้าก็หลังแต่ส่วนใหญ่ก็วางไว้หน้ากันเลยเราจะย้ายไปข้างหลังก็ได้ I ask เอ้ยอันนี้เป็น she เนาะ she ask politely ก็ถามอย่างไร polite ก็คืออย่างสุภาพ polite แปลว่าสุภาพนะคะแต่พอเติม ly เข้าไปก็แปลว่าอย่างสุภาพ polite มันก็คือ adverb ซึ่งจะบอกสภาพว่าแบบทำอย่างไรก็คือถามอย่างสุภาพก็ she ask politely